ปกติปัจจุบันเป็นหมอนวดเนาะเป็นหมอนวดแล้วก็มีอันอื่นนำอาชีพเสริมก็คือเล่นดนตรีเล่นดนตรีห้องเพลงแมนเพลงก็หลายอันอยู่แต่ว่าพิเศษเขาเป็นนักกีฬาก็สิเป็นเพลงกีฬานี่แหละเอาลองเบิ่งตัวอย่างก็ตัวอย่างเนาะมีบางครั้งก็ต้องหลั่งน้ำเหือมีบางเถื่อก็ต้องหลั่งน้ำตาจำเป็นมาชีวิตเป็นเดิมพันปล่อยเวิ้งชีวิตของนักกีฬาบาสเตะคนพิการลาวนะกับความสามารถหลากหลายและก็ไปเบิ่งรูปแบบการเล่นของกีฬาบาสเตะคนพิการตาเพื่อรู้จักน้ำกันว่าเขาเจ้ามีการแข่งขันกันแล้วใดมีกติกาในเบื้องต้นกันแบบใดพร้อมทั้งยังไปเบิ่งการฝึกซ้อมของนักกีฬาบาสเตะคนพิการตาทีมชาติลาวเนาะที่ว่าเตรียมจะไปแข่งขันรายการใหญ่ในเดือนนี้ก็คือรายการ Thailand Invitation 2024ระหว่างวันที่24-31 มีนาคม2024อยู่ที่ประเทศไทยนะซึ่งมี4ประเทศเข้าร่วมเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันเลยอันนี้จะเป็นมาตรฐานของกีฬาสำหรับบาสเตะคนพิการซึ่งก็ตัวนี้จะเป็นของสวรรค์บาสเตะคนพิการครับเป็นโลโก้ที่บอกนะแอดก็ยังไม่มั่นใจป่ะนะความจะมีกระดิ่งอยู่ในนะเวลาสั่นจะเสียงเพื่อให้นักกีฬาได้ฟังเสียงในเวลาแข่งขันนะเป็นปัจจัยหลักของกีฬานี้นะคือการฟังเสียงนะเพราะว่าตาจะไม่ได้เห็นนะเพราะว่าบางคนจะใส่ตาเห็นน้อยนึงแต่ว่าจะต้องได้ใส่หน้ากากคือดังเขาเห็นกันครับข้าพเจ้าซื้อบุญจบหวานแพงพันเจ้าปัจจุบันก็เป็นนักกีฬาเตะบาสทีมชาติของคนพิการตาที่จริงแต่เก่าเล่นกองหลังแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นกองกลางบางเทือกเริ่มเสียงว่าเป็นกองหน้าขึ้นอันนี้มาจากแฟนเซกองปกติปัจจุบันเป็นหมอนวดเป็นหมอนวดแล้วก็มีอันอื่นนำอาชีพเสริมก็คือเล่นดนตรีเล่นดนตรีห้องเพลงแมนแสดงว่าเสียงต้องดีแมนบอดี้ห้องเพลงมักเพลงอย่างจังหวะและเสียงก็มักเพลงก็หลายอันอยู่แต่ว่าพิเศษเขาเป็นนักกีฬาก็สิเป็นเพลงกีฬานี่แหละเอาลองเบิ่งตัวอย่างตัวอย่างเนาะมีบางครั้งก็ต้องหลั่งน้ำเหือมีบางเถื่อก็ต้องหลั่งน้ำตาจำเป็นมาชีวิตเป็นเดิมพันไปสุดนี่ก็พยายามดีที่สุดเนาะของเขาแต่ว่าก็เห็นนักกีฬาเขาเจ้าก็มีแต่พวกเก่งๆนะแต่ยังไทยบอจะสิญี่ปุ่นเขาก็มีแต่ภูมิเขาเอื่นมีระดับนะมีเก่งที่ว่าดีที่สุดตัวอย่างว่าไทยนี่ก็บอแมนระดับ4บอญี่ปุ่นระดับ3กับมีแต่อินเดียกระทั่งอินเดียที่ว่าเขาเคยชนะได้เนาะแต่ข้าเจ้ากับมีเล็งทีมที่สูงกว่าเขาข้าเจ้าอยู่หน้าประมาณอยู่อันดับ14ของโลกจะสิแล้วพอเขาประมาณโอ้ยังลื่นกันหลายว่าเป็น30ปลายพวกเนาะพวกเขาก็ได้แต่ว่าพวกเขากระซีคือว่าพอสู้ได้วะคือว่าอยากฝากให้เป็นกำลังใจที่สุดก็อยากฝากให้ทุกท่านท่านผู้ชมทั้งหลายนี่แหละกับทุกคนในทั่วประเทศลาวเขากับอยากให้ช่วยเชียร์กีฬานักอันทีมชาติของคนพิการเฮาเตะบาสนี่แม่นพวกเฮามักที่สุดแล้วเฮ็ดด้วยใจแบบว่าตั้งใจที่สุดก็อยากให้ช่วยเชียร์โดยกีฬานี้ก็ทั้งหมดทีมละ5คนเนาะผู้รับในแม่นนั้นคนปกตินักเตะก็สิมี4คนเนาะเขาเอิ้นว่าฟุตซอลปกติฟุตซอลแล้วนอกจากนั้นก็สิแม่นมีที่เขาเจ้าเอิ้นว่าโกไก่เนาะโกไก่ก็คืออันผู้ไปสัญญาณอยู่อันข้างหลังประตูกองกันข้ามให้เฮาอันน่ะให้เฮารู้จักประตูอยู่เบื้องใดแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอันผู้อยู่ข้างสนามผู้ช่วยแล้วก็มีโค้ชแน่อยู่ข้างสนามที่บังคับในการเล่นบาสนําก็ปกติเพิ่นสิเอาแต่ B1 เนาะตาบอดมันก็สิมีหลายระดับ B1 B2 B3 เนาะแต่ส่วนหลายเตะบาสนี่มันเพิ่นสิเลือกเอาแต่ B1 เนาะก็ B1 ก็ถือว่าเป็นมืดสนิทหรือว่าเห็นแต่แสงแต่ว่าบ่สามารถเห็นอันอื่นได้กันมันแล้วแต่อันเขาเจ้าวัดแทกในการแทกสายตานะถ้าว่ามัน
มันบ่เห็นอีหยังก็ถือว่าเขาจัดเป็น B1 ก็มันได้เนาะ B1 น่าใกล้เลยเอาต้องได้ใส่ทุกเดือนตัวนี้ได้ใส่ทุกเครือเนาะนอกจากนะปิดตาแล้วยังป้องกันในการกระทบจังซี่อันนี้ก็เฮาสิมีอันนี้เนาะมันเป็นแบบนุ่มๆละบัดเวลาตำกันแต่ป่านนั้นยังแตกนะบัดตำกันเวลาพ่อกันเจอแห้งๆนี่ก็จังๆก็แตกคือเก่านะแต่ว่าก็ไข่กว่าบ่อันน่ะบ่ปิดเนาะแล้วก็ทางในนี่ก็ต้องได้ปิดอีกเจ้าสบายดีข้าพเจ้าท่านบุญมีเหลี่ยมสิงห์จักรประธานสหพันธ์บันเตคนพิการแห่งชาติลาวเนาะในมื้อนี้พวกเฮาก็เตรียมนักกีฬาแล้วก็ครูฝึกพร้อมๆของพวกเฮาตอนนี้มันอยู่ใน 90% เนาะที่ว่าจะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยเนาะในรายการ Thailand Open 2024นี่เนาะพวกเฮาจะเดินทางไปในวันที่24วันที่24ล่ะเวลาเก็บโตเนาะเก็บโตแล้ววันที่25จะลงแข่งลงแข่งแล้วจบการแข่งขันในวันที่29แต่พวกเราจะได้เดินทางกลับในวันที่31เนาะขอยุ่งยากก่อนเนาะขอยุ่งยากของพวกเราคือกีฬาบันเตทุกการตามมันจะยุ่งยากในการไปกันมาเนาะที่หนึ่งอันที่สองก็ยุ่งยากในการไปหับไปส่งมันบ่สะดวกเพราะว่ารถยิบรถยังแต่ที่เราก็ได้เลือกที่ว่าจะมาซ้อมตั้งแต่เช้าเนาะก็ต้องในลูกที่ได้พวกคุณเช้าไปให้ผู้ฝึกมันไปหับนักกีฬาแต่ละชุดแต่ละบอลเนาะส่วนมอดเดินกับพุทธิ8โมงก็ได้ซ้อมแล้วก็ประมาณ10โมงแล้วก็ยุ่งยากกับพวกเขาตอนนี้แล้วก็มียุ่งยากกับเรื่องลักๆกับเรื่องอุปกรณ์เป็นขอบสนามที่พวกเขายังบ่มีเนาะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องสนับเข่าสนับศอกต่างๆเนาะตอนนี้เขากำลังคิดค้นแล้วก็หาทางสมาคมคนพิการตาแห่งชาติไทยเนาะเพิ่นสิมาช่วยสุกหนูในจุดนี้เนาะแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดหนังสือเสนอขอสุกหนูนําพวกเพิ่นแล้วแต่พวกเพิ่นก็ตอบรับแล้วว่ายินดีที่จะสนับสนุนและซัพพอร์ตพวกเฮาเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นข่าวดีสําหรับสหพันธ์บันเตคนพิการแห่งชาติลาวของเฮาเนาะสวัสดีเนาะข้าพเจ้าชื่อสิทธิ์ราชวงศ์เนาะเป็นครูฝึกนักกีฬาคนพิการแห่งชาติก็ถือว่าเฮาในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอยู่รายการThailand Invitation นี้เนาะในวันที่24หาวันที่31มีนาเนาะก็ถือว่าพวกเฮาได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาก็40มื้อเนาะประมาณ40วันว่าซั่นก็โดยอิงใส่สภาพความพร้อมคือวันทั้งนักกีฬาแล้วก็การฝึกซ้อมผ่านมาก็ถือว่าเตรียมพร้อมเต็ม 100% แล้วเนาะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเนาะก็ถือว่าในการแข่งขันชุดนี้ก็มีอยู่ใน4ประเทศเข้าร่วมเนาะ1ก็แม่นไทยแลนด์เจ้าภาพ2ก็ญี่ปุ่น3อินเดีย4แล้วก็แม่นทีมชาติลาวเนาะก็ถือว่าในชุดนี้ก็เจอแต่เบอร์ต้นๆเนาะถือว่าไทยก็อันดับ4ของโลกญี่ปุ่นก็อยู่ในอันดับ2ของโลกถือว่าเจอในแข่งสมควรเนาะแต่ว่าเฮาก็สิเฮ็ดเต็มที่ว่าอิงใส่การฝึกซ้อมแล้วก็เฮาก็เคยคือญี่ปุ่นเฮาก็เคยพบกันมาแล้วเนาะแต่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เอิ้นว่ากระซับมิดเนาะเฮาไปแข่งขันอยู่บ้านเพิ่นแล้วก็ไทยเฮาก็เคยพบมาแล้วในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในปีผ่านมาเนาะก็ถือว่าได้เข้าชิงแต่ว่าเฮามาพลาดเสียจุดโทษเนาะการสุดนี้ก็สิเฮ็ดให้เต็มที่เนาะถือว่าอาศัยประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมผ่านมาแล้วชุดนี้ก็สิเต็มที่กับนักกีฬานักกีฬาเขาก็ถือว่าเตรียมพร้อมแล้ววันสั้นๆในการเข้าร่วมการแข่งขันเนาะ